กลับมาเดอะพีเพิลโชว์ในช่วงนี้แนะนำก่อนเลยครับท่านผู้ชมฮะคนที่นำของดีมาโชว์ในรายการของเรานะฮะคุณวรุณลักษณ์พลหารผู้อำนวยการเขตพระขนงครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีผอ.นะพี่เป้คะเรานี่คือเราเฉลยได้แล้วใช่ไหมพูดเลยเพราะว่านี่เขาจะมีการจัดงานใหญ่ใช่ไหมครับผอ.ใช่ค่ะรวบรวมของดีของเขตพระขนงปกติพระขนงเราไปว่ายแม่ย่านาคใช่ใช่ไหมที่วัดมหาบุตรค่ะใช่ขอเผื่อแบบไม่อยากให้ติดทหารอะไรเงี้ยเออเอาจริงๆเราต้องไปขอพรนะสิทธิ์เรื่องนั้นนะคะแล้วเราไปเที่ยวอะไรครับพระขนงถ้าปกติคนทั่วไปที่เขาไปเขตพระขนงกันพระขนงทุกวันนี้เรามีเหลืออยู่แค่4วัดแล้วค่ะก็คือวัดธรรมมงคลวัดวชิรธรรมสาธิตวัดบุญรอดแล้วก็วัดราชสัทธาธรรมนะคะแล้วก็ปุณณวิถีเทคนะคะน้องๆจะไปที่นั่น True Digital Park นะคะเออใช่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นึกถึงพระขนงโอเควัดหนึ่งแล้วไปว่าย่านาคสองแล้วแต่ของเหล่านี้ที่เราเห็นข้างหน้าพอค่ะอันนี้เราจะจับจ่ายช้อปปิ้งต่างๆได้ที่พระขนงเหรอคะใช่ค่ะตายแล้วเพราะว่าเราจะจัดโครงการนะคะตลาดนัดชุมชนพระขนงนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นโดยบพท.นะคะร่วมกับศูนย์วิจัยชุมชนเมืองนะคะแล้วก็สำนักงานเขตพระขนงของเราเราทำโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำนะคะซึ่งโครงการนี้หลังจากที่เราได้ลงพื้นที่ไปคือเราไปค้นหานะคะว่าคนยากจนอยู่ที่ไหนในพื้นที่จริงนะคะแล้วก็สาเหตุของความยากจนนี่คืออะไรบ้างแล้วเขามีทุนอะไรอยู่แล้วก็เราจะช่วยเขาได้อย่างไรบ้างนะคะจะอยู่อย่างไรภายใต้บริบทที่ตรงเป้าอะค่ะก็เลยหลังจากที่ไปทำวิจัยแล้วเนี่ยก็ได้เห็นว่าในมิติของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยขาดพื้นที่ในการที่จะประกอบอาชีพนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดตลาดนัดชุมชนคนพระขนงขึ้นนะคะก็จะนำผลิตภัณฑ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ถ้าหากบอกว่ามาแล้วจะมีแต่น้ำพริกมีแต่ไข่เค็มก็คงจะไม่ได้ดังนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแบรนด์ดังที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสถานประกอบการใหญ่ๆนะคะก็จะมาร่วมกับเราด้วยเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนเวลามาแล้วเนี่ยก็คือสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้ในหลายๆส่วนนะคะรวมถึงจะมีเวทีสำหรับให้น้องๆที่มีความสามารถนะคะได้มาแสดงความสามารถกันด้วยก็จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เป็นลานกิจกรรมศิลปินเปิดหมวกที่สนใจก็มาร่วมกับเราได้นะคะอันนี้คือดีมากนะคะคุณผู้ชมซึ่งงานกำลังจะจัดขึ้นนะคะในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าก็คือ21จนถึง23กรกฎาคมนี้แสดงว่าร้านดังๆย่านดังๆในพระขนงก็มาใช่ค่ะสินค้าในชุมชนที่แบบทำกันเองอะไรเงี้ยที่ขึ้นชื่อก็มาและที่อยู่ด้านหน้านี้พอค่ะนี่คือส่วนหนึ่งเหรอคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบูธของเราจะเปิดให้เยอะนะคะก็ท่านใดที่สนใจอยากจะมาร่วมนะคะแม้กระทั่งหาเร่แผงลอยเองถ้ายังหาพื้นที่ไม่ได้วันศุกร์นะคะก็มากันที่เขตพระขนงของเราเดี๋ยวเราจะจัดทุกเดือนค่ะอ๋อจะจัดทุกเดือนเลยอันนี้เดือนแรกไหมครับพออันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะจัดใช่ค่ะแต่ว่าก็จะจัดลักษณะแบบนี้สามวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะสุดท้ายของเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยเราจะจัดนะคะศุกร์เสาร์วันที่สุดท้ายของเดือนใช่ไหมก็จะจัดที่ด้านหน้าของสำนักงานเขตพระขนงเลยอยู่ตรงไหนนะฮะถ้าคนกรุงเทพจะไปเราจะไปกันสุขุมวิท54ค่ะสุขุมวิท54ถ้าลงรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชค่ะหรือสถานีบางจากก็ได้แล้วเดินมาเราจะอยู่ตรงกลางพอดีเดินทางสะดวกค่ะอ๋อเดินได้ใช่ไหมฮะถ้าลงจากอ่อนนุชหรือไม่ก็บางจากใช่ค่ะก็เดินไปที่สำนักงานสำนักงานเขตได้เลยอยู่ริมถนนเลยไหมใช่ค่ะไม่งั้นปักบุตร Google Map เอาคุณผู้ชมค่ะสมัยนี้นะเราก็หาไปได้ทีนี้มาดูดีกว่าพอค่ะของเยอะแยะมากมายเลยอ่ะฉันอยากรู้เอ๊ะมันมีอะไรบ้างนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะเราจะเริ่มกันที่ฝั่งนู้นก่อนไหมคะใช่ของดีของเขตพระขนงครับท่านผู้ชมฮะอย่างแรกไล่เรียงมาจากข้าวเหนียวมะม่วงเลยฮะใช่ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จากร้านครัวคุณกันใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วก็คือจะมีอาหารอยู่หลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ที่เขาขึ้นชื่อที่สุดก็คือจะเป็นส้มตำแล้วก็ไก่ย่างแต่ว่าอันนี้น่ะวันนี้เรานำมาโชว์ก็คือเป็นในส่วนของของหวานนะคะทุเรียนเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะแล้วก็ที่นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงนะคะชื่อร้านครัวคุณกันครัวคุณกันคุณกันใช่ไหมสวัสดีครับนี่วันนี้มาด้วยนะฮะเจ้าของร้านมาด้วยที่ร้านขายอะไรบ้างนะฮะคุณกันไอ้คุณกันหรือเปล่าฮะพูดได้เลยค่ะคุณกันค่ะค่ะที่ร้านจริงๆเป็นร้านส้มตำไก่ย่างนะคะแล้วก็นอกจากอาหารคาวที่เด็ดแล้วมีมิชลินการันตีแล้วยังมีขนมหวานค่ะที่ใครๆมาต้องจองก็คือข้าวเหนียวมะม่วงเพราะของเราเป็นสูตร3ชั่วอายุคนนะคะตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่หม่อมหลวงเติบลงมาจนถึงเชฟของทางออเรนเตนแล้วก็มาถึงเรา
และที่สำคัญที่เราภูมิใจมากคือข้าวเหนียวมะม่วงของเราเนี่ยค่ะเราได้ไปเป็นเบื้องหลังในการทำบันทึก Guinness World Record ให้กับประเทศไทยข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้โหขอบคุณกันนะฮะใช่ค่ะขอบคุณกันอยู่โซนไหนยังไงก็อยู่ในโซนชุมชนเขตพระขนงนี่แหละค่ะอ๋อในงานนี้ก็มาด้วยมาค่ะส้มตำมาตำด้วยไหมฮะหรือมาแต่ข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนเขาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนกันเพราะว่าอันนี้เป็นของหายากซิกเนเจอร์ด้วยค่ะส้มตำไปทานที่ร้านส้มตำไปทานที่ร้านได้โอเคครับยากมากได้ครับขอบคุณฮะขอบคุณค่ะขออนุญาตไล่เรียงต่อมาเลยนะฮะซาลาเปาน่าทานมากเลยท่านผอ.อันนี้คือลูกใหญ่เบิ้มค่ะเชอร์รี่ซาลาเปาใช่ค่ะเขามีแค่3ไส้นะคะให้เลือกแต่ว่าคือไส้ทะลักอะค่ะไส้ทะลักนี่คนทำนี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะเห็นหน้าคนทำแล้วรู้เลยว่าน่าจะเป็นเชฟซาลาเปาอร่อยแน่นอนเพราะว่าขาวอวบเหมือนของที่ปั้นมาเลยทำเองเลยใช่ไหมฮะครับทำที่บ้านเป็นซาลาเปาโฮมเมดครับทำเองตอนนี้ทำมา22ปีแล้วครับชื่อน่ารักจังเลยเชอร์รี่ซาลาเปาใช้ชื่อนี้มาตลอดใช่ครับเมื่อก่อนจะเป็นร้านเชอร์รี่เบเกอรี่ครับแต่พอประสบปัญหาต้มยำกุ้งอะครับก็เลยเปลี่ยนมาขายซาลาเปาครับแล้วก็ขายดีครับก็เลยทำขายมา22ปีครับทำไม3ไส้อ่ะ3ไส้มีอะไรบ้าง3ไส้จะมีซาลาเปาไส้หมูสับไข่เค็มไส้ครีมแล้วก็ไส้ถั่วเขียวผสมชาเขียวครับแต่ถั่วเขียวผสมชาเขียวจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับนี่ขายดีไหมขายดีไหมขายดีมากในงานนี้ก็มาออกด้วยนะครับเอ้ยลูกโตขนาดนี้ลูกเท่าไหร่ลูกละ30บาทเองครับลูกเดียวจุกๆนะจุกมากครับไส้แน่นมากอ่าการันตีอย่างนี้แล้วจริงๆอยากจะชิมนะแต่พอดีนี่เอาออกจากซึ้งตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยมันต้องนึ่งร้อนๆใช่ไหมหมอมันต้องแบบออกจากซึ้งแบบคู่เลยถ้าอยากได้ฟิลแบบนั้นคุณขาสุกเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณไปชิมเลยค่ะเชอร์รี่ซาลาเปามีอีกต่อกันใครชอบแบบน้ำพริกไข่คงไข่เค็มน้ำพริกที่ทำได้ทั่วไทยจริงๆนะอันนี้ชื่อดังเลยใช่ไหมหมอใช่ค่ะอันนี้มีชื่อค่ะเป็นสินค้าโอท็อปค่ะของเขตพระขนงเราการันตีจากฝีมือคนทำคุณลุงจี๊ดลุงพุทธโทษทีสวัสดีครับลุงพุทธสวัสดีครับคุณลุงอ่ะยังไงคะน้ำพริกกับไข่เค็มของลุงคือน้ำพริกไข่เค็มเอาน้ำพริกก่อนเนาะครับลุงคือน้ำพริกมันมีพริกปลาย่างต่างๆรวมพริกเผาด้วยลุงทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยครับแล้วไข่เค็มส่วนไข่เค็มนั้นมีไข่เค็มต้มแล้วสามารถทานข้าวต้มได้เลยข้าวสวยร้อนๆทานได้เลยครับส่วนไข่เค็มสดนั้น คือไปทอดไข่ดาวอร่อยทอดได้เลยครับเนื้อข้าวร้อนๆเป็นยังไงคุณลุงฟิวเป็นยังไงแดงเนื้อสวยเนื้อละเอียดครับโอ้โหนุ่มๆเลยนะไข่ขาวนุ่มได้เลยทานได้เลยครับโอ้โหเค็มมากหรือเปล่าไม่เค็มมากครับทานเล่นได้เลยครับเอ้ยจริงมากเว้ยผมเจอไข่เค็มที่มันเค็มปี๊ดผมไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ไอ้ที่เค็มปี๊ดเขาใช้เกลือคนละอย่างกับผมเขาใช้เกลือทะเลกับใช้เกลือสีเทาค่ะมันจะเค็มปี๊ดเค็มโดดแล้วลุงใช้เกลืออะไรฮะใช้เกลือไอโอดินโอ้โหกันคอพอกไทรอยค่ะนุ่มฮะนุ่มนะนุ่มนุ่มมากทานเล่นได้เลยครับบางคนทานถึง6ใบกินเล่น6ใบ6ใบโอ้โหเดี๋ยวต้องไปหาหมอไตหรือเปล่าครับไม่ก็ลุงบอกว่าของลุงไม่เค็มมากไม่เค็มมากไม่เค็มมากนะไม่เค็มทานเล่นได้เลยโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นด้วยนะครับมาต่อกันดีกว่าคุณพี่คุณอยากจะทานผักหรือว่าทานของข้าวก่อนไม่ทราบว่าคุณเป้เคยทานน้ำพริกเผาผมมั้ยน้ำพริกกะปิผมมั้ยยังเลยคุณลุงยังเหรอโกลเด้นเพชรอ่ะใครอยู่คุณเป้ไปสัมภาษณ์อยู่อ๋อโกลเด้นเพชรด้วยใช่โกลเด้นเพชรของคุณรองเข้าบุญคดีที่สัมภาษณ์ผมไงคุณเป้นั่งอยู่นะเออเออจำไม่ได้เลยทานกะปิหมดเป็นถ้วยเลยอ่ะเออใช่ใช่ใช่ขออนุญาตนะคุณลุงครับอันนี้เห็นบอกว่าเราทานของเขาเลยเนาะแบบว่าฝีมือคนในชุมชนเหมือนกันใช่ค่ะชุมชนซอยประดับสุขนั่นเองค่ะในชุมชนนี้เป็นยังไงฮะพออันนี้อร่อยมากเลยค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะคะทุกครั้งที่เราจัดตลาดเนี่ยก็คือจะมีคนเข้าคิวรอเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญทางพี่วรรณาเลยโอดิวบอกเหลือ5นาทีเดี๋ยวเราคงต้องไปไวกันนิดนึงฮะคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะวรรณามาจากชุมชนซอยประดับสุขนะคะคืออันเนี้ยแกงเขียวหวานปลากาย
ทานที่ไหนก็มีค่ะแต่ถ้าเป็นปลากายหวงไข่ต้องมีที่พระขนงค่ะแล้วถ้าหวงไข่ด้วยนี่ถ้าไม่หวงก็จะไม่อยู่ข้างในไงคะจะมีไข่เค็มอยู่ข้างในค่ะไม่ได้ค่ะจะมีไข่เค็มอยู่ข้างในดูสิค่ะแล้วเหรออ๋อสูตรของคุณป้าใส่ไข่เค็มนี่ค่ะไข่เค็มนะใช่ค่ะอ๋อปลากายในเนื้อปลากายข้างในมันจะมีไข่เค็มใช่ค่ะเข้าใจแล้วนี่จะเห็นแต่อันนี้ก็คือนี่อยู่ในนี้โอ้โหตั้งใจปั้นมากเลยช่ำๆคุณผู้ชมดูนี่ไข่เค็มลุงพุทธด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนต้องมาก็ได้ค่ะก็ได้ก็ได้ค่ะเพราะเราคนพระขนงเหมือนกันเราแมทชิ่งกันแล้วมาแมทชิ่งกันวันนี้เนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะมาต่อในงานก็ได้กินเหมือนกันเนาะป้าข้าวต้มมัดเห็นบอกว่าสูตรโบราณเลยใช่อันนี้มาจากชุมชนหมู่บ้านทับแก้วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับข้าวต้มมัดนี่หมายชอบมากอันนี้คือว่าที่เขาเรียกข้าวต้มมัดใต้คือว่าเป็นลักษณะเหมือนขี้ใต้สมัยก่อนคือนี่อยู่ภาคกลางนะแต่มันหากินยากแล้วทำไมอ่ะทำไมข้าวต้มมัดผมก็เห็นมันก็เหมือนกันทุกสูตรไปก็ทุบถ้าใส่กล้วยก็ธรรมดาใส่เผือกก็ธรรมดาใช่แต่ดิบใส่เค็มอ๋อเหรอต้องลองทานดูครับโอเคหาทานได้ที่งานนี้เหมือนกันใช่ค่ะผมชอบเนี่ยผักเมืองค่ะเกษตรเมืองของเราค่ะที่ชุมชนสุภาพงค่ะเลี้ยงไก่ด้วยนะคะเป็นฟาร์มเลยฮะหรือว่าเล็กๆหรือเล็กๆค่ะคือที่สุภาพงเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่มากมายนะครับเรามีที่ว่างอยู่30ตารางวาเท่านั้นโอ้ที่เดียวเองนะครับปลูกพืชได้แล้วเราก็ปลูกพืชสวนครัวทุกชนิดนะครับอย่างฟักของผมเนี่ยฟักแก่เนี่ยฮะกี่โลครับยังไม่แก่นะครับลูกนี้12โลโอ้โหแต่เรามีขนาด20โลให้ท่านดูครับมีขายไหมฮะลุงไม่ขายครับเราแจกชุมชนใครจะทานใครจะทำอะไรทั้งชุมชนมาเลยมาเอาไปทานได้เลยแต่งานนี้คุณลุงเอาผักปลอดภัยผักเมืองเนี่ยขายด้วยเนาะปลอดสารพิษครับว้าวไข่เราก็ไข่ไก่เราก็เลี้ยงเองในชุมชนไก่อารมณ์ดีครับขอบคุณครับคุณลุงครับมาต่อกันดีกว่าค่ะพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยจากบ้านผ้าภูสามารถนั่นเองค่ะโอ้สวยงามมากสวัสดีค่ะครูปุ๊กบ้านผ้าภูสามารถนะคะงานมาลัยดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะทำจากอะไรนะทำจากผ้าที่เป็นนวัตกรรมที่ทำเองที่ทางร้านทำเองค่ะอ๋อเหรอผ้าทำเองใช่ไม่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดเลยค่ะเป็นผ้าใยบัวแล้วเราก็ทำเป็นผืนผ้าลงสีลงลายทั้งหมดเลยค่ะใช่คุณเขาเอาผ้ามาแล้วก็พับทำเป็นลักษณะเป็นดอกไม้แล้วเขาก็ลงตัวพวงเนี่ยเราหุ้มด้วยผ้าตัวนวัตกรรมที่เราทำค่ะค่ะเรามีจำหน่ายตั้งแต่ผ้างานประดิษฐ์ไปจนถึงพวงมาลัยเลยค่ะโอเคสอนด้วยไหมคะค่ะกำลังค่ะสอนค่ะเป็นครูนะคะสอนอยู่ค่ะสอนแล้วก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายด้วยค่ะหาท่านใดข้างนี้เนาะไม่ใช่คนละอันค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามได้ใน TikTok นะคะครูมีชาแนลอยู่ภูสามารถทีวีค่ะชื่ออะไรนะคะ TikTok ภูสามารถ PHUSAMASTV ค่ะภูสามารถโอเคมาต่อกันดีกว่าค่ะผ้าสวยๆที่คุณเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้เนี่ยนะคะจากร้านสุขะทัดผ้าไทยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากไหนยังไงผ้าจากที่ไหนเอ่ยผ้านี้ก็คือมาจากแหล่งชุมชนในประเทศไทยค่ะมาจากหลายจังหวัดค่ะแต่คุณมาตัดเย็บมาออกแบบดีไซน์ใช่ค่ะออกแบบดีไซน์เพื่อให้ใส่ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็วัยรุ่นสามารถใส่ได้ดูสิดูชุดสวยมากใช่ค่ะชุดนี้เป็นผ้าไหมค่ะแล้วคุณเอาหมายจากที่ไหนหรือว่าได้บททั่วประเทศได้หมดจริงๆได้หมดทั่วประเทศแต่ว่าเราก็จะดูที่คุณภาพด้วยค่ะ okay. ก่อนเอามาตัดเย็บจุดเด่นของเราคือดีไซน์ดีไซน์แล้วก็ตัดใช่ค่ะตัดเย็บเองมีทีมค่ะแล้วก็ทำตั้งแต่คุณแม่รุ่นคุณแม่ค่ะใช่ถ้าใครชอบผ้าไหมแล้วแบบใส่ได้จริงแล้วแบบใส่แบบวัยรุ่นเนาะค่ะอยู่ที่ไหนนะร้านอะไรอยู่สุขุมวิท54ค่ะร้านสุขทัศน์ค่ะสุขทัศน์ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับมาตรฐาน Thailand Tech Thai เรียบร้อยค่ะโอ้โหมาออกงานนี้เหมือนกันแพงมั้ยฮะเดี๋ยวผมถามนิดนึงชุดเนี่ยแพงมั้ยชุดในหุ่นชุดปกติลูกค้าจะส่งผ้ามาให้ทางร้านค่ะแล้วเราก็คิดแค่ราคาค่าตัดเย็บค่ะได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่เราก็ดีไซน์ออกแบบให้ก็อยู่กับมูลค่าผ้าของเราด้วยแหละใช่ค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกันดีกว่าพี่เป้ค่ะอีก2ค่ะอันนี้มาอันนี้นะคะนี่คือร้านกระดาษสารนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นกระดาษเหรอฮะเป็นกระดาษจากโบชัวแล้วก็หนังสือพิมพ์โอ้รีไซเคิลเลยค่ะเยลโลเพจเจตค่ะเอามาม้วนแล้วก็มาเข้าโครงด้วยลวดโอ้นี่ค่ะกระป๋องกระเป๋านี่ใช้ได้จริงไม่เซ็ตตรงนี้นี่เป้อ๋อนี่คนละโซนคนละโซนใช่เซ็ตตรงนี้
ค่ะเราก็จะได้เห็นในงานด้วยนะคะค่ะนี่คุณผู้ชมขานี่มีแบบนี้นะคะแล้วโดนน้ำอะไรได้ไหมฮะได้ค่ะเพราะว่าเคลือบด้วยเคลือบกันน้ำเรียบร้อยแล้วอย่างใบนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ก็500 500โอ้น่ารักแล้วก็มีแบบเป็นตะกร้านี่ไงปีใหม่อ่ะซื้อไปใส่ไข่ไก่ไงแจกผู้หยกผู้ใหญ่คุณผู้ชมรายละเอียดดีนะคะมีอีกไหมคุณยายไหมนี่ค่ะแล้วก็จะมีพวกตะกร้าของลูกของเล่นแบบนี้เอาไว้โชว์แบบนี้ได้นะคะแต่ข้างๆกันก็คล้ายๆกันเนาะอันนี้ของอีกที่หนึ่งคืออะไรอ่ะถัดมาได้มีบ้างดีกว่านะคะอันนี้นะคะก็มาจากโรงเรียนวัดท่ามงคลค่ะโรงเรียนวัดท่ามงคลค่ะคุณครูครับสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนนะคะซึ่งทำจากเศษกระดาษนะคะแล้วก็เด็กๆช่วยกันทำในชมรมนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้นักเรียนก็จะช่วยกันออกแบบนะคะออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นไอเดียดีๆให้กับเด็กๆนะคะในส่วนของตรงนี้ค่ะทำขายด้วยใช่ค่ะทำจำหน่ายด้วยนะคะอยู่ใน YouTube ของโรงเรียนวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ทาง Facebook ของเรียนนะคะโอเคค่ะสวยมากกระเป๋าเจ้าเดียวกันไหมกระเป๋านี้เป็นโรงเรียนวัฒนธรรมค่ะโรงเรียนวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่นักเรียนนำมาก็จะเป็นกล่องนมนะคะที่นักเรียนดื่มนะคะแล้วก็เราจะออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเป็นกระเป๋านะคะจะเห็นว่าลวดลายของแต่ละกระเป๋าเนี่ยจะเป็นไอเดียที่ดีนะคะถ้าจะมองแบบจริงๆแล้วจะมองว่าดูจะไม่เหมือนกล่องนมนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นกล่องนมค่ะเอาล่ะนี่แค่บางส่วนเท่านั้นท่านผอ.ฮะฝากเน้นย้ำงานนิดนึงครับค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมจับจ่ายนะคะชมชอบชิมนะคะที่สำนักงานเขตพระขนงของเราในโครงการตลาดนัดชุมชนเขตพระขนงนะคะค่ะในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จัดที่สำนักงานเขตพระขนงเลยเราเปิดขายกันตั้งแต่กี่โมงครับท่านผอ.ฮะค่ะจริงๆคือเราเริ่มตั้งแต่ตอน9โมงเช้านะคะแต่ว่าถ้ากิจกรรมบนเวทีก็จะเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก5โมงเย็นนะคะไปจนถึง3ทุ่มค่ะเดินกันยาวๆเลยนะฮะกี่บูธฮะกี่เจ้าเราเตรียมไว้ตอนนี้อยู่96บูธค่ะเพราะว่าจะมีบริษัทที่จะมาร่วมอยู่เยอะอะค่ะแล้วก็ห้างที่อยู่ทางด้านข้างเขาให้พื้นที่เราด้วยค่ะเยี่ยมเลยครับวันนี้ขอบพระคุณนะท่านผอ.วรุณลักษณ์พลหารผู้อำนวยการเขตพระขนงครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะพักโฆษณากันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมา The People Show ครับ